นักเรียนปัจจุบันยังดื่มนมอ่ะดื่มมากน้อยขนาดไหนนมเสริมสร้างความต้านทานโรคได้นะดื่มมากน้อยขนาดไหนวันหนึ่งอ่ะฮะนมอันนี้ดื่มนมทุกวันเปล่าดื่มทุกวันเปล่าไม่ทุกวันแต่ต้องดื่มมากนะนมแล้วดื่มน้ำวันละกี่แก้วดื่มน้ำวันละกี่แก้ว8แก้วน้ำก็ช่วยได้นะน้ำอ่ะนะช่วยได้ทีนี้มาประเมินสุขภาพนิดหนึ่งนะประเมินสุขภาพนิดหนึ่งทุกอย่างเราปฏิบัติในเรื่องการกินการอยู่ในเรื่องความสะอาดในเรื่องของการกินอาหารรับประทานอาหารมากพอเพียงพอเราก็ประเมินสุขภาพเราได้ว่าร่างกายเรามีความสมบูรณ์หรือไม่ที่ถูกเนี่ยจะเป็นถูกหรือผิดร่างกายเรามีความสมบูรณ์ถูกหรือผิดถูกนะการเจริญเติบโตร่างกายเราเป็นไปตามอย่างปกติหรือไม่เป็นอ่ะถูกนะมีใครผิดบ้างร่างกายเราแข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายแข็งแรงเปล่าถูกหรือผิดเราเนี่ยตัวเราเองอ่ะร่างกายเราไม่เหนื่อยง่ายพักผ่อนอย่างปกติหรือเปล่าได้พักผ่อนปกติไหมวันนอนกี่ชั่วโมงวันนอนกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงเท่าไหร่ไม่รู้พักผ่อนเป็นไปอย่างปกติหรือไม่ตอบนะประเมินข้อที่5การขับถ่ายปกติไหมถ่ายเวลาไหนปกตินะถูกอารมณ์มั่นคงหรือไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วแต่สิ่งเล่าใช่ไหมไม่แน่ใจแล้วแต่สิ่งเล่าใครมาตบหัวเราอารมณ์เราโกรธเลยนะ7ความกระตือรือร้นมีไหมไม่มีถูกหรือผิดแล้วตัวเราแหละ8มีความร่าเริงแจ่มใสประเมินไม่ถูกเลยร่าเริงแจ่มใสไหมสุขภาพกายดีไหมสุขภาพจิตดีไหมนะมีความเป็นตัวของตัวเองมีเหตุผลเป็นอย่างนี้ไหมฮะเป็นนะทีนี้มาดูโรคติดต่อนิดหนึ่งนะให้นักเรียนตอบคำถามอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานนิดนะนมพอนมในเรื่องของพวกนี้เราได้ดื่มกันไหมได้ดื่มไหมชอบน้ำผลไม้อะไรนะสตรอเบอรี่ใบงานมีเวลาใบงานนิดหนึ่งทำใบงานน่ะแล้วWe'll be right back.
ก็คงจะให้นักเรียนทำงานให้เสร็จแล้วก็ส่งครูเราครูจะดูว่านักเรียนมีความรู้เล็กๆน้อยๆหรือไม่ในเรื่องของโรคติดต่อนะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็คงจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโรคที่ไม่ติดต่ออีกมากมายที่เราไม่รู้จักนะหรือบางคนอาจจะรู้จักนะโรคโดยทั่วไปนะครับนะทีนี้โรคบางอย่างเราไม่บอกเป็นโรคเช่นโรคตาเนี่ยโรคต้อตาเนี่ยก็ถือเป็นโรคใช่ไหมแล้วพวกตาเขล่ะตาเขตาเอียงเป็นไหมเป็นไหมครับคนตาซอนตาเขตาเอียงตาเหล่อะไรเนี่ยเป็นโรคถือว่าเป็นโรคไหมไม่เป็นแต่มันเป็นความผิดปกติของอวัยวะของตาเห็นไหมแล้วก็แล้วพวกนี้ล่ะพวกโรคเบาหวานโรคมะเร็งความดันถือเป็นโรคติดต่อไหมไม่เป็นเป็นโรคที่ไม่ติดต่อถือว่าเป็นโรคนะเป็นโรคเหมือนกันนะลักษณะนี้นะก็พอสรุปได้ว่าการเกิดโรคในปัจจุบันนี้มีมากมายทั้งโรคติดต่อและก็ไม่โรคไม่ติดต่อนะเราต้องเรียนรู้นะเพื่อที่จะป้องกันโรคติดต่อในบ้านเราให้ได้นะฝากไว้แค่นี้ครับ